ระบาดฝ่ายสายทานประกาศหางานให้แม่สีดาคุณแม่อดีตคนรักหลังชีวิตตกอับกินของบริจาคประทังชีวิตเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับสีดาพัวพิมลแม่ของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับออกอภิชาติพัวพิมลที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับด้วยโรคหอบหืดและมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบแทรกซ้อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแม่สีดาพัวพิมลนั้นมีชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากหลังจากสาวหลักของครอบครัวอย่างออกอภิชาตินั้นได้จากไปโดยแม่สีดาพัวพิมลเองก็เปลี่ยนไปมากผอมซูบซึ่งแตกต่างจากภาพในจอครั้นเมื่อในอดีตโดยครั้งหนึ่งทางด้านแม่สีดาพัวพิมลนั้นเคยจะสร้างละครลงทุนไปยืมเงินเพื่อนร่วมวงการแต่ละครกับล้มเหลวไม่เป็นท่ากลายเป็นหนี้ก้อนโตที่ไม่มีวันชดใช้หมดและเป็นที่ทราบกันดีว่าต่ายสายทานนิยมการอดีตแฟนสาวของลูกชายออกอภิชาตินั้นยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่เสมอๆล่าสุดทางด้านต่ายสายทานก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่แม่สีดาพัวพิมลพร้อมกับประกาศหางานให้กับแม่สีดาอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วคงต้องนับถือในความดีของต่ายสายทานที่ไม่เคยลืมเลือนอดีตแม่ของอดีตคนรักแม้จากโลกนี้ไปนานแสนนานโพสต์ดังกล่าวแห่ยินดีวาดิมโพสต์ล่าสุดงงซาร่าอันฟอลว่าที่เจ้าบ่าวสะพัดแชทตรวจ DNA โพสต์ล่าสุดแห่ยินดีในแบบหนุ่มมีลูกสาวหลังจากซาร่าคาซิงกินี่กลายเป็นคุณแม่ลูกสองออกมาเปิดใจน้องเอมิลี่ลูกสาววัย2 เดือนที่เพิ่งคลอดเป็นลูกของวาดิมในแบบยูเครนวัย20 ปีที่อายุห่างซาร่าถึง13 ปีซึ่งมีแผนวิวาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ติดสถานการณ์โควิด-19จนต้องเลื่อนไปในปีหน้าให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนไม่ได้เลิกราตามที่เป็นข่าวมดดำเดือดถามซาร่าเอาเงินสามีเก่าไปเลี้ยงสามีใหม่ผู้ชายหนีจริงไหมทำไมอันฟอลพบว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวของวาดิมที่โพสต์ล่าสุดมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับการเป็นคุณพ่อของลูกสาวและข่าวดีมีแพลนจะแต่งงานตามที่ซาร่าออกมาแถลงข่าวหากพ้นโควิดน่าจะประมาณปีหน้าอาทิของรัฐฟอร์The baby girl Sara said that you read the father well congratulations on your newborn daughter I hope she want to do the same thing she did to my congratulations you got baby girlCongratulations for your baby girl and your wedding is coming soon บ้างก็เข้ามาสอบถามวาดิมว่ามีลูกกับซาร่าจริงหรือไม่ You have baby with Sarah ด้วยเป็นต้นโดยโลกโซเชียลมีการแชร์แชทที่อ้างว่าเป็นการสนทนาของวาดิมหลุดออกมาโดยในแชทได้ถามว่าวาดิมใช่พ่อของเด็กในท้องซาร่าหรือไม่ซึ่งในแชทหนุ่มวาดิมได้ตอบกลับประมาณว่าไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือไม่และต้องการตรวจ DNA ขณะที่มดดำคชาภาพิธีกรดังก็เผยในรายการแฉล่าสุดว่าข้อมูลที่ตัวเองรับทราบมาเมื่อนายแบบชาวยูเครนรู้ว่าซาร่าตั้งท้องอีกฝ่ายก็เฟดตัวไปมดดำยังบอกอีกว่าในแบบยูเครนยังได้ขอให้ฝ่ายหญิงตรวจ DNA ด้วยเนื่องจากฝ่ายหญิงยังมีข่าวว่ากำลังคบหากับคริสเตียนแฟนเก่าด้วยอย่างไรก็ตามยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าที่ฝ่ายหญิงบอกว่ากำลังจะแต่งงานกับฝ่ายชายแต่ทำไมฝ่ายชายถึงได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมฝ่ายหญิงและเมื่อไปตรวจสอบอินสตาแกรมของซาร่าเองก็พบว่าได้อันฟอลโล่วาดิมว่าที่เจ้าบ่าวเช่นกันสร้างความงุนงงไปตามกัน
กันชัยฟาดแรงซาร่าให้หยุดก่อนเผยปมวาดิมคุยกับไม้แล้วฟาดแรงตรงๆอีกพิธีกรดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยกล่าวขณะทำหน้าที่พิธีกรรายการ1ถึงซาร่าคาซิงกินี่ว่าเขาวาดิมจะกลับมาเหรอจริงๆวาดิมเขาก็โทรปรึกษาไม้ธีระตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาแค่นี้พอโดยมดดำคชาภาก็กล่าวเสริมว่าวาดิมกับไม้เขาคุยกันนะดราม่าสนั่นหลุดว่อนคลิปไม้ซาร่าแฉกันยับเรื่องตั้งท้องสุดดูเดือดนุ่มกันชัยยังบอกด้วยว่ามีคนบอกว่าพอได้แล้วอย่าไปพูดเรื่องนี้เลยสงสารเด็กมดดำก็บอกว่าไม่หยุดออกรายการก่อนไหมเริ่มจากใครรายการไหนเริ่มต้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยพร้อมหันไปทางหนุ่มกันชัยซึ่งกันชัยกล่าวอีกว่าจริงๆต้องบอกแบบนี้มีคนส่งทวิตเตอร์เข้ามาบอกให้หยุดพูดเถอะสงสารน้องเราเข้าใจนะผมเป็นพ่อคนผมเข้าใจมากๆเลยแต่ต้องย้อนกลับไปบอกให้แม่เขาหยุดพูดก่อนพอไปพูดปุ๊บมันประเด็นข่าวขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่จะไม่พูดก็ไม่ได้เวียเผยสินสอดที่เตรียมไว้ขอเบลล่าพร้อมเผยแพลนวิวาล่าสุดเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีถูกโฟกัสเรื่องแต่งงานหนักหน่วงเรียกว่าเจอถามรายวันกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดก็ถึงตาของหนุ่มเวียที่ขอออกมายืนยันไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรให้ได้เห็นกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโดยทางครอบครัวไม่ได้มีการเร่งแต่อย่างใดด้วยแต่ยอมรับมีการเก็บเงินวางแผนชีวิตคู่มากขึ้นก็ค่อยทำไปให้ชัดเจนดูว่าพร้อมหรือยังทุกอย่างขึ้นอยู่กับทั้งสองคนทั้งตัวเองและตัวฝ่ายหญิงด้วยโดยยังอยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักกันไปก่อนเรื่องสินสอดถ้าถึงวันแต่งจริงก็มีเก็บเอาไว้อยู่แล้วเพราะทำงานเก็บเงินมาตั้งแต่เข้าวงการไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเซอร์ไพรส์ไม่มีในปีหน้านี้คงต้องเลยไปอีกเพราะปีหน้าแน่นมากด้านคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ถึงขั้นพูดว่าต้องใกล้แต่งไม่ได้วางแผนชัดเจนตัวท่านก็ไม่ได้เร่งรีบขอให้ทุกอย่างสมูทที่สุดท่านยังไม่เตรียมอะไรรับว่าที่ลูกสะใภ้ส่วนที่เบลล่าบอกมีเปรยกับคุณแม่แล้วบ้างก็ไม่ได้ถามส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับคุณแม่ฝ่ายหญิงอะไรเลยด้วยเรียบเรียงโดยสยามท็อปปิก